สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลของ Giffen Bed and Game นะครับเดี๋ยวเรามาเล่นต่อกันเลยในเมทัลสลักภาค3ต่อเนื่องจากคาที่แล้วเราบุกขึ้นมาบนยานมาแล้วยานของมนุษย์ต่างดาวเดี๋ยวโอ้โหมันเอาวุ้นโคตรไฮเทคเลยนะตอนนี้ผมไม่มีระเบิดไม่มีปืนพิเศษแล้วก็เราต้องตามมาช่วยเพื่อนของเราก่อนแล้วก็จัดการไอ้หัวหน้าใหญ่ที่คุมยานนี้ซะมาดึงไฟเผามันให้หมดดีมากดีมากจริงไอ้มนุษย์ต่างดาวตัวนี้มันก็มีตั้งแต่ภาค2แล้วนะกับภาค2กับภาค X นั่นแหละจริงๆมันก็คือภาคเดียวกันนั่นแหละผมก็เคยเล่นมา1ถึง6แล้วก็ภาค7ภาค7ก็คือ Double X กันแหละครับแล้วมันก็ไม่มีทำต่อแล้วโอ้โหหลบไม่ทันมาไม่เป็นไรโหมาเยอะชิบเป่งเลยเนี่ยมันดูต่างดาวสมองเยอะนี่ฮะหยิบตัวเข้ามาเลยมะเยอะชิบเป่งนี่เราต้องไปช่วยเพื่อนเราต่อจ่อแล้วต้องจ่อรูตรงนี้ยิงไม่ได้ดูกันดูกันก็เจอไอ้หัวหน้าทหารเอ้ามัวแต่ยืนดูเพลินคือเราต้องช่วยมันใช่ไหมเราต้องช่วยมันก่อนที่จะไปช่วยเพื่อนเราซึ่งเกมก็สอนให้มีน้ำใจกับศัตรูนะจากคนที่เคยแบบไม่ถูกกันมาก่อนก็มาร่วมมือช่วยกันเพื่อต่อสู้เพื่อโลกทางนู้นเลยเพื่อนเกมยื้อเหลือเกมในตัวเดียวผมบอกอย่างนั้นอ๋อมีตามมาช่วยเราอีกนี่หว่าอันนี้เป็นพวกเดียวกับเราแล้วเอทหารของมันมาแล้วมาส่วนเราก็ลุยเดี่ยวไม่มีเกาะไม่มีอะไรเลยโอ้ยมดพวกนี้มันจะเหมือนมดนะคล้ายๆมดแต่ก็ไม่ใช่มันระเบิดทีชีพได้ผมไม่ยุ่งกับมันแล้วกันเนี่ยแม่งระเบิดทีชีพใส่แล้วโอ้โหตัวแม่มันมาไปช่วยหน่อยดิไม่มีระเบิดเลยอ่าระเบิดไปโอเคแล้วพอมันระเบิดต้องออกมาอุ้ยลืมต้องกระโดดกันอีเครื่องจักรกลสมองเยอะไปดูไม่ออกว่าไหนระเบิดของมันระเบิดเอ้ยระเบิดพวกเราหรือระเบิดศัตรูใช้ยากดูยากเฮ้ยโอ้โหพลาดผมเสือกไปกระโดดทำไมวะเนี่ยระเบิดไปกินนี่เรียบร้อยระเบิดหมดโอ้โหระเบิดหมดซะแต่มันต้องใช้ระเบิดอะยังไงมันตายยากอยู่นะตายยากมาล้มไปแล้วดีมาก300กว่านัดยิงให้มันไปเลยนะเชี่ยมันระเบิดทีชีพใส่นั่นไงตายจนได้แม่งเออนี่เปิดไปกันโอเคใช้ระเบิดเปิดทางไปกันเจอหัวของมันแล้วหัวหน้าใหญ่มันหรือเปล่ากำลังชาร์จพลังกินพลังงานอยู่หัวหน้าใหญ่ของพวกมันหรือเปล่า
ด่านนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยนะคือมันหลบไม่ได้เลยค่อนข้างยากเหมือนกันด่านนี้ใช้ปืนเลเซอร์โอ้โหยังไม่ทันได้ยิงเลยตายซะแล้วโอ้แม่งเล่นลูกใหญ่เลยโอ้ยช็อตตายโอ้นี่มึงทำบัฟพลังอะไรของมึงวะเนี่ยแม่งเยอะมากโอ้หลบไม่พ้นมึงทำลูกใหญ่ขนาดนี้ใครจะหลบพ้นวะขอด่าเลยเถอะเออชนะไปหนึ่งรอบเกือบหลบไม่พ้นในยากเหมือนกันก็มันทำให้ฐานเกิดความเสียหายระเบิดหรือเปล่าต้องหนีใช่ไหมอ๋อยังเออทหารของบนโลกโอ้แม่งควรนิ่งฟิโอมาอึดและตายยากกว่าเดิมด้วยมันเอาร่างของเพื่อนเรามาทดลองไงเนี่ยเอามาทดลองให้เป็นทหารของมันโหแสบมากมันเอามาควรยิ่งหมดแล้วเฮ้ยรถถังดีเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอย่าพึ่งพังนะรถถังอย่าพึ่งพังโอ้ยเกือบไปแล้วหูพังแล้วเหรอเซ็งเลยอ่ะหูรถถังที่พังแค่แล้วตายเลยรถถังก็พังไฟดูดใต้เอ้าโดนดูดตอนไหนวะผมว่าผมก็หลบคนแล้วนะงงกับมันมากมีจรวดเซนเซอร์ดีระเบิดหนูวิ่งบนพื้นได้ก็ยังหนีไม่พ้นโดนตลอดเลยครับผมนะช็อตกันโอ้ปืนดีชอบชอบโอ้ยไม่น่าไปเก็บล็อกเก็ตลันเชอร์เลยอ่ะช็อตกันใช้ดีกว่าเยอะเฮ้ยเนี่ยแหละจิลามี่อะไรวะอย่าเพิ่งหายอย่าเพิ่งหายโอ้ยเกือบมาแล้วฟิโอควรนิ่งเต็มเลยตายแล้วต้องสู้กับฟิโอที่เป็นร่างควรนิ่งเอาไอ้นี่มาช่วยไอ้ล้นเสียงร้องเป็นมนุษย์ต่างดาวเลยไอ้ล้นมึงช่วยกูหน่อยเดี๋ยววะเฮ้ยกูยิงอยู่คนเดียวเนี่ยใช้ปืนไฟจะหมดแล้วกูไปได้เลยใช่ไหมที่อยู่ตัวจริงของเพื่อนเราใช่ปะเจอแล้วฟิโอโดนขังเอามาเป็นโคลนนิ่งอยู่เดี๋ยวต้องสู้กับมันอีกให้รีบทำลายตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งหายโอ้โหแมชชีนการหายไปแล้วโอ้โหโดนมันยิงเรียนแบบวิชาจากเราเป๊ะเลยอ่ะโอเคเอาเพื่อนรอออกมาก่อนฟิวบอกตามมาเลยมาเร็วทางนี้เลยจำได้ระหว่างตอนถูกมันจับเอาละครับเป็นฟิวล่างซอมบี้ซอมบี้โคลนนิ่งล่างนี้โคตรอันตรายเลยโดนทีเดียวแม่งตายมันจะอ้วกเป็นเลือดใสแล้วโดนครั้งเดียวตายนี่เลยเอลีรีบมาก่อนเนี่ยแล้วฟิโอหายไปไหนเอ้าผมไอ้นั่นหมดว่ะตัวตรงนี้หลบพ้นเว้ยหัวหลบไม่พ้นมีทั้งฟิโอร่างซอมบี้กับร่างธรรมดาเดหนีไปกันอ
ไปกันโอ้โหหมอบเกือบไม่ทันไปได้เลยวะไปไม่ได้โอเคได้ปืนไฟมาแล้วเยี่ยมเยี่ยมโอเคเอาหุ่นยนต์มากันขับได้แป๊บเดียวไว้ช่างมันดีกว่าไม่มีใช้มาพังแล้วหุ่นยนต์ไม่ไหวหนีดิกะนี่มีนี้ด้วยดีมากเผาฟิโอไปกันนี่ได้นะไปได้อยู่ยิงกลับหลังไม่ได้ว่ะเออช่างหัวนะโอ้ยหุ่นยนต์พังเฮียร้อนเซ็งเลยโอ้ต้องจัดการสองด้านไม่ไหวดูมันอ้วกใส่ไปกันโอ้ยไม่รอดเร็วเร็วเร็วยานมันใกล้จะพังแล้วบอกรู้มันโหมันต้องมีคนหนึ่งช่วยทำลายฐานข้างบนก่อนเรียบร้อยนะฟิโอบอกให้รีบไปกันเอารถถังไว้ใช่ไหมฟิโอกำลังถอดรหัสเปิดประตูถือว่าโดนดูดไปเลยโอ้กระเด็นไปเลยครับออกมาอวกาศไม่มีชุดอวกาศหายใจออกเหรอลืมไปมันเป็นแค่เกมนะมาแล้วครับลาสบอสมันยังไม่ตายเนี่ยเหลือแต่หัวเหี้ยแม่งร้องยังกระเด็กทารกเลยกับบ้านมันโอ้สายได้ช็อตกันแล้วแท้ๆเมื่อไหร่ยิงใส่สมองอย่างเดียวนะใช้ระเบิดให้หมดก่อนตายตัดๆไปเรื่อยๆเล่นคนเดียวก็จะเหนื่อยหน่อยไม่มีคนช่วยยิงโหต้องหลบไอ้ลูกเขียวๆลูกสีส้มจะมีปืนให้เก็บโอเคครับไปเรื่อยๆใช้ระเบิดได้คุ้มกันโอเคหลบออกมาอุ้ยมีปืนเต็มเลยมีได้พอดีใช้ปืนนี้คุ้มกันกระโดดลบดีมากใช้ระเบิดได้คุ้มเร็วๆๆๆแล้วก็หลบออกมาโอ้ยหลบข้างล่างไม่ทันหลบไม่ทันแล้วผมมาเอาระเบิดมายิงกันเนี่ยงี้ฟิโอเอายานเล็กมาช่วยเราแล้วเนี่ยฟิโอขับยานเล็กมาช่วยเราระเบิดไประเบิดเยอะๆดีมากโอเคเลือดเขียวมันออกเป็นหน้ามันปาระเบิดไปเยอะเรียบร้อยตายจริงๆนะเฮ้ยกลับรถถังก่อนตกสู่พื้นโลกพอดี
แสดงว่าเป็นมันก็บินไม่ไกลจากโลกเรามากเอาละครับไปนั่นมิชชั่นเคลียร์แล้วคอมพลีทคอนทินิว33ครั้งก็มีฉากจบมาเป็นเครดิตไงเป็นรถถังประจำตัวมีทุ่นลอยเอลี่บอกโอ้ยเหนื่อยโยนปืนทิ้งเลยซีโอไม่ยืนตั้งท่าก็เหมือนกูเป็นผู้ชนะอย่างนั้นไม่ได้ช่วยหาอะไรกูมากไม่ได้โดนจับแท้ๆครับก็จบแล้วเอ็นเครดิตของเกมก็ดูไปเล่นๆนะเวลายังเหลือเป็นปืนลูกโม่เอลิโยนทิ้งลงคิดโยนทิ้งลงทะเลเมื่อกี้เหมือนจะบอกเป็นในๆว่าปืนเนี่ยตกเป็นในน้ำแล้วจะไปเจออะไรนี่ไงเจอซากมันทุกต่างดาวที่เราสู้กับมันมาและมันอาจจะยังไม่ตายก็ได้แล้วก็มีภาคต่อๆไปเหมือนเจสันนะฆ่าไม่ตายตายยากมันมีหลายเซลล์มันไม่ได้มีตัวเดียวไงอาจจะตายแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้มีตัวเดียวมันก็เป็นดาวมันมีพวกมันหน้าตาเหมือนพวกมันหลายตัวแล้วก็อาจจะมีเผ่าพันธุ์ในหัวอื่นๆที่เก่งกว่ามันก็คือจะสปอยไว้ในภาค6นะมันจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่าหัวมันจะสามารถเป็นใบมีดกระโดดม้วนตัวปั่นใส่เราได้แล้วก็ปีกมันจะแข็งยิงหลายทีกว่าจะตายอะไรเงี้ยส่วนไอ้เผ่าพันตัวเนี้ยในภาค3ที่เราเห็นนะโดนมันจับกินหมดก็สนุกอยู่อ่ะมันเป็นเกมเดินยิงที่แบบไม่ต้องคิดอะไรมากไงครับเล่นๆแบบสนุกสนานกันเราก็เล่นเกมเพื่อความสนุกนะครับแล้วก็มันมีหลายๆอย่างไม่ใช่หรอกก็คือหลักๆก็มันจะเคยลงในเพย์หนึ่งได้มั้งแต่ต้นฉบับจริงๆมันจะลงในอาร์เคดก็คือเกมตู้โยมหยอดเหรียญนั่นแหละว่าเด็กรุ่นนี้อาจจะเกิดไม่ทันกันสำหรับผมว่าเกิดทันอยู่แม่งเล่นโคตรยากเลยเพราะมันต้องหยอดเหรียญคอนติเนียไม่ได้ด้วยมั้ง3ตัวตายคือตายถ้าอยากคอนติเนียได้ต้องหยอดเหรียญให้ทันภายใน10วิเรียบร้อยครับเกมจากค่าย SNK มีทั้งสลักภาค3มีป้าด้วย DN โอเคครับก็จบแต่เพียงเท่านี้ยังไงมีเกมหน้าเกมอื่นอีกก็เดี๋ยวมาเจอกันครับสวัสดีครับมีแถมโอเคไปกันแล้วเดี๋ยวปิดเกมก่อนนะครับ